บอเราไม่ได้สูบน้ำออกเวลาปล่อยลูกเล็กแล้วเนี่ยไอช่อนตัวใหญ่ๆอาจจะมากินเขาได้เลยจะต้องเอามาอนุบาลให้เขาแข็งแรงให้เขาเก่งก่อนให้เก่งในการว่ายน้ำก่อนแล้วค่อยปล่อยบอใหญ่เขาจะได้อยู่รอดไม่โดนไอช่อนล่าตอนนี้ก็ปรับอุณหภูมิน้ำสวัสดีครับวันนี้ช่องพัฒนาวัดอยู่กับช่องพอใจอินไทยแลนด์ครับวันนี้จะมาช่วยทำบ่อปลาครับเป็นบ่ออนุบาลปลาดุกนะครับตัวนี้นะครับก็เริ่มห่อนะครับห่อเป็นบ่อนะครับโดยใช้ผ้าใบ2ชั้นนะครับผ้ายางแล้วก็ผ้าใบนะครับตอนนี้ก็เกือบได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเป็นบ่อนี่บ่อสี่เหลี่ยมแล้วนะครับใช้กิ๊บหนีบไว้ก่อนนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นโครงไม้กันนะครับไปครับเดี๋ยวไปตัดไม้ไผ่กันนะครับอันนี้ก็จะตัดเสานะครับเสา4ต้นตัดเสา4ต้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดคานบ้างนะครับวัดขนาดก่อนก็เผื่อข้างละ10เซนนะครับประมาณนี้ก็ใช้เลื่อยตัดเลยนะครับเ
วัดขนาดความสูงของขอบบ่อนะครับแล้วก็วัดขนาดความสูงของคานนะครับมาร์กไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้สว่านนะครับสว่านเจาะไปเลยนะครับเจาะนำร่องก่อนแล้วก็ใช้ตะปูตีนะครับแปวล้มใช้ตะปูยึดแล้วก็ต่อไปก็ใช้เชือกนะครับมามัดเสากับคานไว้นะครับมัดไปสี่มุมเลยนะครับตอนนี้บ่อเราก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาตียึดใช้ตะปูกับท่อ PE นะครับเศษท่อ PE มาตียึดนะครับทดลองนำน้ำมาเทนะครับทดลองการรั่วซึมนะครับตอนนี้
ั่วเนาะน้ำรั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อปลามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อลูกปลามาบ่อเราไม่ได้สูบน้ำออกเวลาปล่อยลูกเล็กแล้วเนี่ยไอช่อนตัวใหญ่ๆอาจจะมากินเขาได้เลยจะต้องเอามาอนุบาลให้เขาแข็งแรงให้เขาเก่งก่อนให้เก่งในการว่ายน้ำก่อนแล้วค่อยปล่อยบ่อใหญ่เขาจะได้อยู่รอดไม่โดนไอ้ช่อนล่าตอนนี้ก็ปรับอุณหภูมิน้ำในคุ้งกับน้ำข้างนอกให้มันเท่ากันก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านใหม่ๆต้องปรับอุณหภูมิให้เท่ากันหลังจากมันเท่ากันแล้วเราก็จะปล่อยลงบ่อแล้วก็วันแรกยังไม่ต้องให้อาหารกินวันแรกยังไม่ให้อาหารกินเพราะว่าเขายังไม่คุ้นเคยวันที่2เช้ามาแล้วค่อยให้อาหารปล่อยทิ้งไว้1คืนก่อนตอนเช้าค่อยให้อาหารแค่กี่นาทีครับแช่นี้ก็ไม่ต้องนานประมาณตอนนี้แช่ประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงใส่น้ำข้างนอกกับข้างในให้มันเท่ากันข้างในมันบาลานซ์กันข้างนอกข้างในให้มันบาลานซ์กันให้อุณหภูมิปรับอุณหภูมิเช่นประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปดูนะว่าปลาจะกระโดดหนีไหมก็ดูนี่เดี๋ยวว่ายเอาไหมว่าจะปลาจะกระโดดหนีไหมตอนนี้ให้เขาว่ายไปเองค่อยๆว่ายนะนี่มาแล้วเราจะเลี้ยงบ่อเล็กๆอนุบาลบ่อเล็กๆให้เขาโตก่อนให้เขาเก่งว่ายน้ำเก่งก่อนแล้วเราก็จะเอาไปเลี้ยงบ่อกำลังดีไม่ใหญ่พอดีเลยเนาะโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งโอ้ดูจากแล้วดีจมจ้ำจมจ้ำแย่งกันกินใหญ่เลยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ